ยายผูกเปลนอนข้างเจดีย์วัดร้างเสียงแว่วกระซิบที่ข้างหูลุกขึ้นไปเอาของสุดท้ายลูกชายไปเจอสมบัติชาติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2561ผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องสุดเหลือเชื่อที่จังหวัดสิงห์บุรีว่าพบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายจำนวนมากภายในเจดีย์วัดร้างจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อไปถึงพบนายลักษณ์บุญเรืองหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินบุรีเปิดเผยว่าโบราณวัตถุกลุ่มนี้ที่เป็นพระพุทธรูปมีผู้ค้นพบคือนายบุญรอดรับชังอายุ43ปีเป็นชาวบ้านบ้านดอนแสงจันทร์ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพบเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาจากการสังเกตพระพุทธรูปชุดนี้จำนวน19องค์มีความสมบูรณ์ถึง6องค์และน่าจะเป็นพระพุทธรูปบูชาสมัยอยุธยาตอนปลายโดยดูจากเครื่องทรงต่างๆเป็นแบบเครื่องทรงน้อยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอยุธยาตอนปลายและยังมีกำไลขนาดเล็กใหญ่อีกหลายชิ้นและจุดที่ค้นพบนั้นเป็นบริเวณของวัดป่าซึ่งเป็นวัดร้างสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและจุดที่พบนั้นเป็นบริเวณเจดีย์ร้างอยู่ด้านท้ายวิหารสำหรับวัดป่าแห่งนี้อยู่ในชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่วัดป่าพบว่าบริเวณเจดีย์ร้างมีต้นไม้ขึ้นทึบในจุดที่ค้นพบนั้นมีร่องรอยถูกขุดซึ่งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้ใช้เชือกกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปขุดอีกเพราะจะทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เสียหายและยังได้พบนางสลิศรีศักดาอายุ70ปีมารดาของนายบุญรอดรับชังซึ่งมีบ้านอยู่ติดเจดีย์ร้างแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันพุธที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนอนหลับในเปลที่ผูกติดกับต้นไม้ข้างเจดีย์ร้างอยู่นั้นได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีคนเขย่าเปลและได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าลุกขึ้นไปเอาของแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ลืมตาพอลืมตามาก็ได้เห็นแม่ชีสองคนเดินมาแล้วก็บอกว่าอีหนูเขาให้ไม่เอาหรอก็เลยตอบไปว่าไม่เอาหรอกแล้วแม่ชีก็หายไปตอนตื่นก็ยังงงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีกจนเช้าวันที่19กรกฎาคมเวลาประมาณ8นาฬิกาลูกชายมาถามว่าแม่ไปเก็บเห็ดแถวไหนก็บอกว่าแถวเจดีย์ร้างสักพักลูกชายก็มาบอกว่าเจอพระพุทธรูปโบราณชำรุดประมาณ19องค์หน้าตัก 1-3 นิ้วมีกำไลขนาดเล็กใหญ่หลายชิ้นจึงนำเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ให้นำไปเก็บรักษาเพื่อเป็นสมบัติของชาติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ